ริปญี่ปุ่นวันสุดท้ายวันที่6วันนี้เราจะไปที่ภูเขาไฟฟูจิกันนะครับนั่งรถจากสถานีชินจูกุไปเปลี่ยนรถที่สถานีโอซึกิใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับจากสถานีโอซึกิไปลงสถานีคาวาคุจิโกะอีกใช้เวลาประมาณ35นาทีก็จะถึงภูเขาไฟฟูจินะครับWe will be stopping at Tachikawa, Hachioji, and Otsuki. After leaving Otsuki Station, แล้วเราก็ถึงสถานีปลายทางสถานีคาวาคุจิโกะมองออกไปตั้งหน้าสถานีก็จะเจอกับภูเขาไฟฟูจิซึ่งอยู่ตรงข้ามเด่นเป็นสง่าสวยงามกันเลยทีเดียวหลังจากที่ลงจากสถานีแล้วให้ตรงไปที่เคาน์เตอร์ซื้อสายซีอิงบัสเป็นตั๋วแบบเหมาจ่ายวันเดียวมีให้เลือกหลายสายที่นิยมกันที่สุดเป็นเรดไลน์เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยNumber 14 Kawaguchi-kun
ังจากนั่งรถบัสจากสถานีคาวากุจิโกะร่วม2ชั่วโมงก็ถึงสถานีปลายทางสถานีกรุงโตเกียวจากนั้นก็มาต่อกันที่ร้านราเม็งร้านนี้นะครับอร่อยมากเป็นการปิดท้ายทริปของวันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ